อย่าคิดนะว่าจะใช้อีกแก้วใจเป็นสะพานทำเป็นรักเด็กอย่าคิดจะหาทางกลับมาคืนดีตีสนิทกับลูกของไพฑูรย์เลยป้าไพฑูรย์มันกำลังเศร้าโศกเองอย่าฉวยโอกาสเนี้ยวางแผนกลับมาหามันล่ะฉันไม่เคยแม้แต่จะคิดให้มันจริงเถอะแต่พวกป้าก็อย่าชี้โพรงให้กระรอกบ่อยกันแล้วกันบางทีเนี่ยคนที่มันไม่เคยคิดอะไรพอโดนตอกย้ำบ่อยๆมันก็อาจจะคิดก็ได้นะป้าใครจะรู้อีนี่มึงนี่มันยังไงฮะฉันน่ะไม่ยังไงหรอกลูกชายป้านั่นแหละจับล่ามโซ่เอาให้ดีละกันฉันลาขอบใจนะยุพินที่อุตส่าห์มาไม่ต้องขอบใจอะไรหรอกพี่มันไม่ได้เป็นบุญคุณอะไรหรอกจันทรมันก็เพื่อนฉันอะจันทรมันน่าสงสารมากจริงๆนะชีวิตคนเราเนี่ยมันไม่มีความแน่นอนเรายึดอะไรเป็นแก่นสารไม่ได้เลยฉันเข้าใจพี่นะเราก็ต้องยอมรับความจริงให้ได้แล้วก็อยู่ต่อไปให้ดีที่สุดไม่ว่าชีวิตต่อไปจะเป็นยังไงเป็นคนเก่งยุพินเอ็งสวยเข้มแข็งแล้วก็ฉลาดใครได้เอ็งเป็นแฟนก็คือคนที่โชคดีแต่ที่ผ่านมาดูเหมือนจะตรงกันข้ามนะพี่พี่อวยพรให้เอ็งเสมอนะเองได้ดีเจริญรุ่งเรืองพี่ก็ดีใจด้วยขอให้เองโชคดีนะขอบใจจ้ะพี่ก็เหมือนกันนะทำใจนะพี่แล้วก็อย่าปล่อยให้ตัวเองไม่สบายไปล่ะพี่ไม่รู้เลยพี่จะทำได้ไหมทำได้สิพี่พี่ต้องทำได้พี่ไม่รู้เลยต่อไปนี้พี่จะอยู่ไปเพื่ออะไรอยู่เพื่อลูกไงพี่พี่ต้องอยู่เพื่อลูกเลี้ยงลูกให้ดีนะพี่เป็นพ่อที่ดีไงพี่นะพี่จะพยายามนะพี่จะพยายามพี่จะพยายามขอให้เอ็งมีความสุขนะยูพี่ความฝันที่มีสลายแค่ไหนพริบตาจะเอาชนะหรือว่าพับๆๆๆช
าพี่ทูลมานอนอะไรตรงนี้เนี่ยกลับบ้านพี่สิไปไม่ข้าไม่อยากกลับนี่มันที่นอนฉันพี่ไปนอนที่อื่นเลยข้าจะนอนกับลูกข้าฉันก็จะนอนกับลูกฉันงั้นพี่ไปนอนห้องพี่แพรวันเลยข้าก็จะเอาลูกข้าไปนอนด้วยอย่านะพี่นะกว่าฉันจะข่มให้หลับได้เดี๋ยวตื่นขึ้นมาไม่ได้นอนกันทั้งบ้านแน่เว้ยเรื่องมากจริงเว้ยไพฑูรย์เองกลับไปบ้านเองซะที่นี่ไม่ใช่บ้านเองสมบัติที่บ้านนั้นเองจะทิ้งมาไม่ได้ไปซะจันทรเขาไม่อยู่แล้วฉันจะอยู่ยังไงจันทรมันไม่อยู่แต่สมบัติส่วนของมันยังอยู่แล้วมันก็จะต้องตกเป็นของเองถ้าเองยังทำตัวงองแงแบบนี้เดี๋ยวจินดามันกลับมาฮุบสมบัติพี่สาวมันจันเพลลูกสาวเองจะเหลืออะไรว่าไงจ๊ะแม่เองอย่าเผลอไปใกล้หรือว่าอยู่ตามลำพังสองต่อสองกับอีกแก้วมันนะแม่ฉันไม่น่ามืดกับคนกันเองหรอกนะเออใครจะรู้มันบ่นอยากจะมีผัวใหม่ทุกวันอย่าประมาทล่ะจ๋าแค่นี้ใช่ไหมที่แม่จะบอกเปล่ามีอีกเรื่องแม่จะบอกเองว่าเองอย่าเป็นม่ายนานเองควรจะมีเมียใหม่ได้แล้วแล้วเมียเองคนนั้นน่ะก็ควรจะเป็นแม่ฉันยังไม่คิดจะมีเมียใหม่ตอนนี้ถ้าฉันจะมีนะครั้งหน้าฉันขอเป็นคนเลือกเองก็ได้แต่แม่ขอนะข้อที่หนึ่งผู้หญิงคนนั้นน่ะจะต้องไม่ใช่รังยุพินข้อที่สองเองจะต้องดูแลกิจการโรงสีของแม่จำเรียงเขาต่อไปเพราะฉะนั้นน่ะแม่ก็คิดว่าแม่จินดาเนี่ยเขาแม่พอเถอะถึงแม้ว่าแม่จินดาเนี่ยเขาจะไม่สนใจสมบัติของเขาแต่ถ้าเผื่อเขาแต่งงานมีผัวเขาเนี่ยจะมาแย่งอาณาจักรเองฉันรู้แล้วแม่ว่าแม่จะเกิดถึงอะไรเออเองมันฉลาดแต่ขาดความเฉลียวฉันไม่มีทางเลือกอื่นเลยใช่ไหมแม่เอาการโตมาเองก็อย่าดื้อนะผู้ใหญ่ก็พูดอะไรก็ฟังแล้วก็ทำเข้าไปไอ้ทูนไอ้ลูกคนนี้นี่